เอเมนนะครับแล้วก็ในเช้าวันนี้นะครับเราจะได้ฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับจากพระธรรมโยชูวานะครับซึ่งเป็นพระธรรมที่เราได้ฟังกันมาต่อเนื่องในคริสตจักรตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีแผนงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเราทุกๆคนนะครับและในพระธรรมโยชูวาเองเนี่ยก็สะท้อนแผนงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำหรับคนอิสราเอลนะอย่างพี่น้องคงทราบแล้วว่าคนอิสราเอลเนี่ยไม่ใช่ทหารมืออาชีพนะครับเขาเป็นเพียงแค่ทาสในอียิปต์ที่ต้องเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดารมาถึง40ปีเขาไม่เคยถูกฝึกให้ต่อสู้เขาไม่ได้ฝึกยุทธวิธีทางการทหารเขาเป็นทาสและพวกเร่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่แล้วพระเจ้าก็พาอิสราเอลเนี่ยให้เข้ามาต่อสู้เพื่อยึดครองดินแดนที่ชื่อว่าคานาอันซึ่งในเวลานั้นถูกปกครองอยู่ด้วยคนทั้ง7ชนชาติด้วยกันเป็นเมืองที่มีป้อมปราการที่เข้มแข็งและมีทหารมืออาชีพมีระบบเสบียงมีหลายอย่างที่ถือว่าเป็นความได้เปรียบเหนืออิสราเอลแต่พระเจ้าพูดกับโยชูวาและอิสราเอลทั้งหมดว่าให้มองเป้าหมายใหญ่ให้มีความเชื่อบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงเวลาคล้ายๆกับอิสราเอลเวลานั้นท่านมีเป้าหมายใหญ่มีสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับท่านนำท่านแล้วเมื่อท่านมองคานาอันทั้งหมดท่านก็จะเกิดคำถามว่ามันจะเป็นไปได้หรือเราจะสำเร็จได้ยังไงเพราะว่าอุปสรรคก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเลยเมื่อเรามองเห็นปัญหาที่ใหญ่บางครั้งก็อาจจะทำให้เราท้อคนที่มีเป้าหมายใหญ่บางครั้งก็ต้องเผชิญความรู้สึกท้อหรือคำถามว่าแล้วเราจะทำได้จริงหรือเปล่าแต่มีพี่เลี้ยงผมเคยสอนว่าถ้ากินช้างทั้งตัวก็ให้เริ่มต้นจากกินทีละคำนะฮะผมก็ไม่เคยเจอใครกินช้างนะครับแต่เป็นภาพเปรียบเทียบของเขาว่าถ้าเป้าหมายคุณใหญ่เหมือนกับช้างตัวหนึ่งคุณก็เริ่มต้นจากทีละคำก็แล้วกันไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงการยึดครองคานาอันของอิสราเอลเนี่ยก็เป็นเหมือนกับช้างตัวหนึ่งที่ใหญ่มากแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการที่เราจดจ่อแค่ก้าวทีละก้าวเล็กๆทีละคำของเราอย่างสัตย์ซื่อและในที่สุดเราก็จะสามารถไปได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาจากที่เราได้ฟังใน10บทแรกอิสราเอลเนี่ยมีการต่อสู้กับสงครามทางตอนใต้ของประเทศเขานะเขาต้องยึดครองเมืองเยริโคยึดครองเมืองไอนะครับแล้วก็ต่อสู้กับกษัตริย์ในสงคราม5กษัตริย์ถูก5ลุม1แล้วก็ต่อสู้อย่างมีชัยชนะดังนั้นใน10บทแรกของโยชูวาพูดถึงชัยชนะของอิสราเอลเหนือพื้นที่ทางตอนใต้แต่แม้กระนั้นเองพวกเขาก็ไม่หยุดอยู่แค่ตอนใต้พระเจ้านำเขาต่อไปให้ไปสู้กับสงครามทางเหนือซึ่งทางเหนือภูมิประเทศก็เป็นภูเขามีป้อมปราการมีเมืองที่แข็งแรงเช่นเดียวกันอิสราเอลเพิ่งต่อสู้มาอย่างหักโหมอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่เขาไม่หยุดแค่ชัยชนะตอนใต้เขาขึ้นต่อไปยังการต่อสู้ทางเหนือเมื่ออิสราเอลเดินทางขึ้นเหนือกษัตริย์ที่มีบารมีมากของทางเหนือชื่อว่ากษัตริย์ยาบินอยู่ในโยชูวาบทที่11ท่านเป็นกษัตริย์ที่ปกครองเมืองฮาโซกษัตริย์ผู้นี้เนี่ยก็รู้ว่าภัยกำลังมาจึงได้รวบรวมบรรดากษัตริย์ทั้งหมดในพื้นที่ทางเหนือจนกลายเป็นพันธมิตรทางเหนือที่มีจำนวนมหาศาลเขารวบรวมคานาอันฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกรวบรวมคนชาวคานาอันอาโมไรต์ฮิตไทต์เปริสีเยบุสและก็ฮีไวต์เพื่อเข้ามาในการต่อสู้นี่จะเป็นสงครามครั้งที่ใหญ่กว่าสงครามกษัตริย์5พระองค์เสียอีกพี่น้องคงจำได้โยชูวาบทที่10 5พระองค์ต่อสู้กับอิสราเอลเพียงแค่ชาติเดียวและพระเจ้าทำการอัศจรรย์หยุดดวงอาทิตย์ให้กับโยชูวาแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นสงครามที่ใหญ่กว่าครั้งนั้นเพราะว่ามีกษัตริย์จำนวนมากจนพัมพีไม่ได้สามารถระบุชื่อกษัตริย์ทั้งหมดในสงครามนั้นไว้เลยนะครับอีกทั้งกษัตริย์ยาบินที่เป็นแม่ทัพใหญ่เนี่ยก็เป็นกษัตริย์ที่มีบารมีเป็นกษัตริย์ที่มีความเป็นผู้นำสูงลองนึกถึงคนที่สามารถรวมกษัตริย์คนอื่นๆทั้งหมดเข้ามาได้เนี่ยคนนี้ต้องมีความเป็นผู้นำที่สูงมากๆโยชูวาจึงต้องเจอกับลีดเดอร์ชิพที่สูงมากของศัตรูคือกษัตริย์ยาบินต้องเดินทางขึ้นไปรบในชัยภูมิทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาไม่คุ้นเคยและไพร่พลทั้งหมดของข้าศึกนั้นพระคัมภีร์บันทึกในโยชูวา11ข้อ4ว่ามากเหมือนกับเม็ดทรายที่ชายทะเลเลยชายทะเลเรานับเม็ดทรายไม่ได้ข้าศึกที่อิสราเอลต้องเจอก็มีจำนวนมากแบบนั้นเลย
ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก CG แอนิเมชันมาช่วยเลยมีจำนวนมหาศาลจริงๆนี่จะเป็นการต่อสู้ที่ยากที่สุดในการยึดครองคานาอันจริงๆถ้าจะว่าไปการยึดครองเยริโคก็แค่เมืองเดียวแต่นี่มีหลายเมืองรวมกันการยึดครองกษัตริย์ชนะกษัตริย์5พระองค์ก็แค่5กองทัพแต่นี่มากกว่า5กองทัพเสียด้วยซ้ำการต่อสู้ก่อนหน้านี้ที่ว่ายากๆจึงกลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อเทียบกับการต่อสู้กับกษัตริย์ยาบินและพันธมิตรทางเหนือทั้งหมดเหตุการณ์การต่อสู้นั้นเกิดขึ้นที่ลำน้ำเมโรมและเป็นการต่อสู้ครั้งประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในการยึดครองคานาอันเราเห็นความเสียเปรียบหลายอย่างของอิสราเอลผู้นำกองทัพศัตรูลีดเดอร์ชิพสูงเขาไปในชัยภูมิที่ไม่คุ้นเคยและจำนวนศัตรูที่มหาศาลคำถามที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือเขาจะชนะได้อย่างไรลองจินตนาการถ้าพี่น้องเป็นโยชูวาเจอการต่อสู้ที่ยากลำบากแบบนี้พี่น้องจะรู้สึกแบบไหนผมเนี่ยเป็นคนขี้กลัวผมตัวเล็กตั้งแต่เด็กเวลายืนเข้าแถวหาผมง่ายมากไปหาแถวหัวแถวเพราะว่าตัวเล็กตัวเตี้ยตั้งแต่เด็กนะแล้วก็ตัวผอมเป็นลูกคนเล็กอีกต่างหากเขาบอกว่าคนตัวเล็กเนี่ยจะเป็นคนขี้กลัวคนตัวใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนกล้าใช่ไหมฮะเพราะว่าคนตัวใหญ่ตอนเล็กๆเดินชนใครคนอื่นกระเด็นใช่ไหมไอ้ตัวเล็กชนอะไรตัวเองเกตกระเด็นไปหมดเลยไปต่อยคนอื่นเรายังเจ็บเลยอ่ะเพราะว่าเราอ่อนแอเราบอบบางผมก็เลยเป็นคนเพลย์เซฟตลอดเป็นคนขี้กลัวตลอดพอพม่ามันปีตอนนี้ผมก็มองบนพื้นฐานความเป็นตัวเองคือเป็นคนขี้กลัวผมคิดว่าโยชูวาน่าจะกลัวนะแล้วพอดูจากคำที่พระเจ้าหนุนใจโยชูวาในโยชูวาบทที่11ข้อ6พระเจ้าบอกกับโยชูวาว่าอย่ากลัวเลยแสดงว่าพระเจ้ารู้ใจของโยชูวานะแม้ในตอนนี้จะไม่ได้มีคำว่าโยชูวากลัวแต่พระเจ้าหนุนใจคำแรกก็คืออย่ากลัวเลยพระเจ้ารู้ว่าความรู้สึกของคนที่ต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่มันยากมากๆธุรกิจที่มันวิกฤตหนักๆปัญหาครอบครัวที่มันรุนแรงมากๆปัญหาสุขภาพที่เป็นความเป็นและความตายเมื่อถึงจุดเวลานั้นเราอาจจะเผชิญสถานการณ์ที่น่ากลัวแต่พระเจ้าหนุนใจโยชูวาด้วยพระคัมภีร์ว่าอย่ากลัวเลยเราอาจจะกลัวเพราะมีอุปสรรคแต่ความกลัวนั่นแหละที่เป็นอุปสรรคเราอาจจะกลัวเมื่อเราเจออุปสรรคแต่ที่จริงแล้วความกลัวนั่นแหละที่เป็นอุปสรรคของเราเมื่อเราจะข้ามกำแพงนอกจากกำแพงจะเป็นอุปสรรคแล้วความกลัวของเราก็เป็นอุปสรรคไปด้วยนี่เป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากของอิสราเอลเขายืนอยู่บนขอบเหวถ้าแพ้สงครามนี้ก็คือจบไม่มีก๊อก2ไม่มีก๊อก3ให้แก้ตัวใหม่แล้วการต่อสู้นี้เป็นเดิมพันสูงมากและเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่สุดหลังจากนี้ไม่มีการต่อสู้ครั้งใหญ่แบบนี้อีกแล้วมันอาจจะทำให้โยชูวากลัวและรู้สึกท้อแต่พระเจ้าหนุนใจโยชูวาว่าอย่ากลัวเลยหลายคนที่นี่ท่านอาจเจอการต่อสู้ใหญ่ท่านอาจเจอขั้นบันไดใหม่ที่ท้าทายและท่านไม่รู้ว่าจะรับมือได้หรือเปล่าแต่ถ้าพระเจ้าพูดกับท่านก็อย่ากลัวเลยคนขี้กลัวเนี่ยเป็นคนที่จะถูกลายล้อมด้วยความกลัวผมไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะก็พบว่ามันมีศัพท์หลายศัพท์เกี่ยวกับความกลัวที่น่าสนใจมากเลยหลายเรื่องเนี่ยคิดว่ามันแปลกอะแต่คนก็กลัวนะฮะจนเขาบัญญัติเป็นศัพท์ขึ้นมาเลยเช่นคำแรกPeladophobia Peladophobia หมายถึงกลัวหัวล้านและกลัวคนหัวล้านเวลาเจอคนหัวล้านรู้สึกกลัวแล้วก็กลัวตัวเองหัวล้านด้วยนะคําที่2 Aerophobia อันนี้คือกลัวลมกลัวกระแสลมถ้าเจอลมแรงๆคนนี้จะกลัวกลัวการขึ้นเครื่องบินนะมีความรู้สึกกลัวคําที่3คือ Propylophobia อันนี้แปลกมากกลัวสีม่วงเจอสีม่วงจะรู้สึกกลัวนะโปรไพโลโฟเบียอันต่อมาคือแชโตโฟเบียอันนี้กลัวคนผมดกกลัวคนขนดกเดินไปเจอขนหน้าอกนี่โอ๊ยไม่ไหวแล้วกลัวนะครับวิตกจริตนะฮะมีใครเป็นไหมครับกลัวคนผมดกคำต่อมานะครับเลโวโฟเบียอันนี้กลัววัตถุด้านซ้ายของร่างกายเวลาเขาอะไรเขาจะค่อยๆหลบด้านซ้ายตลอดเขาจะกลัวด้านซ้ายอีกคำหนึ่งคือDextrophobia อันนี้คือกลัววัตถุด้านขวาของร่างกายอะไรที่อยู่ด้านขวาจะกลัวนะคำต่อมา Auroraphobia กลัวแสงเหนือนะที่เราไปตามล่าแสงเหนือเนี่ยเขากลัวแสงเหนือเป็นอาการแบบหนึ่ง
อันต่อมานะครับคาไรโพโฟเบียอันนี้กลัวสิ่งที่มีความหมายคลุมเครือถ้าพูดอะไรไม่เคลียร์ไม่ชัดนี่รู้สึกโอ้โหมันกระอักกระอ่วนมันมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความกลัวสิ่งที่มีความหมายคลุมเครืออันต่อมานะครับทาราโซโฟเบียกลัวทะเลจะกลัวการว่ายน้ำอยู่ในทะเลโดยที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างล่างมันเวิ้งว้างกลัวการแช่ตัวอยู่ในน้ำทะเลโดยไม่มีคนมีความรู้สึกกลัวลึกๆอยู่ในใจอันต่อมาโอดอนโทโฟเบียนี่กลัวฟันกลัวหมอฟันกลัวอะไรที่เกี่ยวกับฟันอันต่อมากราโฟโฟเบียกลัวการเขียนในที่สาธารณะขออนุญาตมีโฆษณาแฝงหนังสือเล่มหนึ่งของพี่น้องเรานะครับคนนี้ไม่กลัวแน่เลยนะครับกลัวการเขียนในที่สาธารณะอันสุดท้ายโฟโบโฟเบียกลัวความกลัวกลัวว่าจะกลัวกลัวที่จะกลัวนะคนเรามีความกลัวหลายแบบมากผมไปดูโอ้โหมีกลัวไอ้ตัวหนูตะเภามีกลัวเนยถั่วก็มีนะแล้วเขาบัญญัติเป็นศัพท์ขึ้นมาเลยเยอะไปหมดเลยที่คนเราจะมีความรู้สึกกลัวหลายความกลัวเนี่ยดูเหมือนมันไม่มีความน่ากลัวโดยเนื้อหาของมันเองแต่ว่าธรรมชาติของมนุษย์ที่ล่วงหล่นเพราะว่าความบาปตั้งแต่สมัยสวนเอเดนทำให้เราเกิดความรู้สึกที่บิดเบือนไปบางอย่างมันไม่ได้น่ากลัวในเนื้อหาของมันแต่มันสร้างความรู้สึกที่ทำให้เกิดความกลัวขึ้นในจิตใจของเราแน่นอนผมคิดว่าความกลัวเนี่ยด้านนึงก็ช่วยให้เราเป็นคนรอบคอบแต่อีกด้านนึงความกลัวก็เป็นอุปสรรคในการที่จะหยุดยั้งเราเอาไว้เอ็ดมันชานพูดบอกว่าความกลัวว่าเราจะข้ามกำแพงไม่ได้นั่นแหละคือความกลัวของเราเมื่อเราเจอกำแพงเรากลัวว่าจะข้ามไม่ได้แต่ความกลัวนั่นแหละคือกำแพงแรกที่เราต้องข้ามก่อนมี2กำแพงที่ต้องข้าม1คือความกลัวของเราและ2คือกำแพงของอุปสรรคจริงๆและถ้าเราเองได้ตระหนักว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับความกลัวของเราไม่ใช่ถอยหนีเราก็จะก้าวข้ามกำแพงในจิตใจของเราก่อนที่จะก้าวข้ามกำแพงฝ่ายกายภาพได้มีเรื่องจริงของผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าเจเนสรัสคนนี้เป็นชาวสโลเวเนียเป็นช่างทำรองเท้าและเมื่ออยู่วัยหนุ่มเนี่ยเขาก็ไปเข้าอยู่ในกลุ่มของพวกสนับสนุนฝ่ายนาซีนะฮะในสงครามโลกครั้งที่สองต่อมาฝ่ายนาซีเริ่มเพี้ยงพล้ำเจเนสรัสก็เกิดความกลัวว่าเขาจะถูกตัดสินลงโทษด้วยกันกับพวกนาซีเขาจึงเริ่มไปหาที่ซ่อนตัวตั้งแต่สงครามยังไม่จบขณะที่เขาอยู่ในที่ซ่อนตัวเนี่ยวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงร้องชัยโยดีใจของผู้คนเขารู้ว่าวันนั้นนาซีแพ้แล้วและเขาก็ร้องไห้อยู่ในที่ซ่อนตัวของเขาเพราะกลัวว่าเขาจะถูกลงโทษไปด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจเนสรัสคนนี้ก็ใช้ชีวิตของเขาอยู่ในที่ซ่อนตัวในบ้านที่อยู่ในฟาร์มของพี่สาวของเขาตลอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายาวนานถึง33ปีเขาซ่อนตัวไม่พบกับผู้คนนะครับเขาใช้ชีวิตอยู่ในกองฟางใช้ชีวิตอยู่ในที่เล็กๆแบบเนี้ยไม่ทำอะไรไม่ออกจากบ้านได้แต่แอบเฝ้ามองดูผู้คน33ปีที่เขาอยู่ในนั้นจนในที่สุดเนี่ยวันหนึ่งพี่สาวเขาเอาเสบียงอาหารมาส่งให้เขาแล้วก็มีคนได้พบว่ามีคนซ่อนตัวอยู่ที่นั่นเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาเรียกตัวเขาพาไปสอบสวนไปสืบสาวราวเรื่องจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตัดสินว่าเขาไม่มีความผิดจากสงครามครั้งนั้นแต่เขาต้องเสียเวลาชีวิตซ่อนตัวฟรีๆเพราะความกลัว33ปีเขาใช้ชีวิตที่มากกว่าชีวิตก่อนอยู่ในที่ซ่อนตัวเนี่ยเสียอีกเขาใช้เวลาอยู่ที่นั่นเพราะความกลัวเป็นสิ่งที่กักขังเขาเอาไว้เขากล่าวบอกว่าถ้าผมไม่ได้ถูกพบผมก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในที่ซ่อนตัวผมจึงมีความสุขมากๆที่มีคนมาพบผมเหตุนี้กรณีนี้ไม่ใช่ความผิดที่กักขังเขาแต่ความกลัวต่างหากที่กักขังเขาเป็นไปได้ไหมครับบางคนเนี่ยไม่ใช่ความล้มเหลวกักขังคุณแต่ความกลัวความล้มเหลวต่างหากที่กักขังคุณและเราเลือกซ่อนตัวอยู่ในความกลัวคิดว่าที่ซ่อนตัวเนื่องจากความกลัวจะทำให้เราปลอดภัยแต่จริงๆแล้วที่ซ่อนตัวจากความกลัวอาจเป็นคุกที่ขังเราไว้ก็ได้คนนี้กลัวถูกขังคุกแต่จริงๆเขาขังคุกไปด้วยความกลัวของตัวเองวันสุดท้ายที่มีคนมาพาเขาออกไปเจ้าหน้าที่สอบสวนเขาถึงบอกดีใจที่มีคนมาพบเขา
พราะไม่งั้นเขาคงใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่เขาคุมขังเพราะความกลัวบางคนกลัวที่จะไปข้างหน้ามากขึ้นคุณก็สร้างกำแพงขึ้นมากลัวในความสัมพันธ์กลัวในการทำสิ่งที่มันยากขึ้นมันเพลย์เซฟเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตรงนี้ไม่ต้องบาดเจ็บไม่ต้องเจอสถานการณ์อะไรแต่พื้นที่กำแพงที่เราสร้างขึ้นเพื่อกันอุปสรรคอาจจะเป็นพื้นที่ที่กักขังเราเองก็ได้มันเป็นทั้งการป้องกันเราและเป็นทั้งการกักขังเราเหมือนกับเจเนสรัสคนนี้ที่ถูกกักขังด้วยความกลัวไม่ใช่ถูกกักขังด้วยความผิดดังนั้นเองคุณต้องกลับที่จะเริ่มลุกขึ้นออกมาจากพื้นที่บางพื้นที่ที่คุณมีความรู้สึกหวาดกลัวบางคนนะไม่กล้าที่จะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นเพราะว่ากลัวจะไม่มีเวลางานประจำก็เยอะอยู่แล้วกลัวจะไม่มีเวลาบางคนกลัวว่าถ้าทำแล้วจะทำได้ไม่ดีที่สุดขอเอาคนอื่นที่เขาทำได้ดีกว่าไปทำดีกว่าหรือบางคนอาจจะกลัวว่ามันจะกระทบกับการใช้ชีวิตของเราในบางส่วนความกลัวเหล่านี้มันก็ยับยั้งเราจากการทำสิ่งที่มันใหญ่มากขึ้นและเราสามารถจะสร้างคอกเล็กๆเหมือนกับชายคนเมื่อสักครู่และอยู่ในพื้นที่คอกเล็กเหล่านั้นได้ถึง33ปีเพราะกลัวที่จะก้าวออกมาในพื้นที่ใหม่ที่มันท้าทายขึ้นกว่าเดิมพระเยซูเรียกคริสเตียนทุกคนให้เป็นสาวกและให้สร้างสาวกแน่นอนเราทุกคนเป็นสาวกของพระเยซูแต่บัญชาในการสร้างสาวกยังเป็นบัญชาที่ถึงเราทุกคนเช่นเดียวกันและเราจะไม่สามารถสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ได้มากขึ้นถ้าเราไม่กล้าออกจากพื้นที่ความกลัวว่าจะไม่ดีที่สุดความกลัวว่าเราจะทำไม่ได้ความกลัวว่าเราจะไม่มีเวลาสุดท้ายเราก็จะถูกจำกัดอยู่ในกรอบเล็กๆถ้าไม่กล้าออกมาสู่สิ่งที่ยากขึ้นกว่าเดิมผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ทำให้เราต้องกล้าก้าวออกจากพื้นที่ที่เรากลัวบ้างผมก็ไม่ได้เคยคิดว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ผมจะทำแบบนี้และผมพื้นฐานเป็นคนขี้กลัวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่เลี้ยงผมช่วยผมก็คือสอนผมเรื่องการเชื่อฟังถ้าความกล้าไม่มีก็ใช้ความเชื่อฟังผมไม่กล้าทำก็อาศัยว่าเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าให้ทำก็ทำเพราะความเชื่อฟังและความยำเกรงมันต้องใหญ่กว่าความกลัวของเราอะและบางอย่างที่ทำมันก็กลัวแต่ว่าความยำเกรงมันมากกว่าความเชื่อฟังพระเจ้ามันมากกว่าทำให้มันชนะความกลัวของตัวเราได้วันนี้ถ้าท่านเองไม่ใช่คนกล้าหาญขอให้ท่านเป็นคนยำเกรงพระเจ้าก็แล้วกันถ้าท่านไม่ใช่คนที่เก่งกาจขอให้ท่านเป็นคนเชื่อฟังพระเจ้าก็แล้วกันแค่ท่านเชื่อฟังพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าพูดและตัดสินใจเดินไปตามที่พระเจ้าเรียกให้ทำเมื่อนั้นท่านก็จะกล้าหาญและเอาชนะความกลัวได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมความกล้าของโยชัวไม่ได้เกิดจากตัวของเขาเองแต่เกิดจากเขาเชื่อฟังพระเจ้าวันนี้คริสเตียนที่เชื่อฟังพระเจ้าจะเปลี่ยนจากคนขี้กลัวเป็นคนที่กล้าหาญได้เอเมนไหมครับเหตุการณ์นี้ชัยชนะไม่ได้เกิดเพราะความเข้มแข็งของเราไม่ได้เกิดเพราะศัตรูอ่อนแอไม่ได้เกิดเพราะจำนวนทหารเรามากกว่าในทางกลับกันจำนวนทหารของศัตรูมากกว่าแต่นั่นไม่ได้กำหนดชัยชนะเสมอไปแม้มันยากแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะทำไม่ได้วันนี้อย่ากลัวคำขู่ของขนาดอุปสรรคเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้านำคุณพระเจ้าจะรับรองคุณพระคัมภีร์เต็มไปด้วยคำกล่าวว่าอย่ากลัวเลยเพราะพระเจ้ารู้ว่าในธรรมชาติของมนุษย์เรามีความกลัวในการดำวิถีบทที่14ข้อ9ขอเพียงอย่าให้เรากบฏต่อพระยาเวอย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นเหมือนขนมปังของเราแล้วเกราะกำบังของพวกเขาก็ถูกนำออกไปแล้วพระยาเวสถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลยพระเจ้าได้ให้โยชูวากับคาเลบหนุนใจอิสราเอลว่าอย่ากลัวขออย่างเดียวคือคุณเชื่อฟังพระเจ้าอย่ากบฏพระเจ้าให้ความเชื่อฟังใหญ่กว่าความกลัวของคุณและเมื่อพระเจ้าบอกให้ทำก็ทำและพระเจ้าก็รับรองจริงๆเพราะโยชูวามี mindset แบบนี้ในชีวิตของเขาเขาให้การเชื่อฟังใหญ่กว่าความกลัวของเขาและมันทำให้เขาสามารถพาอิสราเอลยึดครองแผ่นดินคานาอันได้วันนี้ทุกคนมีความกลัวผมก็มีไม่ว่าคุณตัวใหญ่ตัวเล็กลูกคนโตลูกคนเล็กทุกคนมีความกลัวคนละประเภทกันแต่ว่าวันนี้ขอให้ความเชื่อฟังพระเจ้าใหญ่กว่าความกลัวของเราเอเมนไหมครับใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ7บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวแก่เราพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวให้เราแต่พระองค์ประทานอะไรใจที่กอบด้วยฤทธานุภาพหัวใจคุณมีฤทธานุภาพหัวใจคุณมีฤทธิ์เดชพระเจ้าให้สิ่งนี้อยู่ในหัวใจของคุณใจที่เชื่อในสิ่งที่อัศจรรย์ใจที่เชื่อในสิ่งที่มากกว่าปกติใจที่ความรักพระเจ้าจะให้หัวใจความรัก
และความรักจะทำให้คุณกล้าหาญเพราะคุณต้องทำสิ่งเพราะคุณรักคนคนนี้รักสิ่งนี้รักพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้ารักและหัวใจแห่งการบังคับตนเองทำให้สามารถเอาชนะความกลัวและความรู้สึกในทางลบที่ดึงตัวเองให้ถอยหลังได้การบังคับตัวเองเหล่านี้คือหัวใจที่พระเจ้าให้กับชีวิตของคริสเตียนและคริสเตียนตลอดพระคัมภีร์เขาเอาชนะความกลัวของเขาอับราฮัมออกจากดินแดนที่เขาคุ้นเคยไปยังดินแดนที่พระเจ้าไม่ได้บอกให้ชัดเจนตั้งแต่แรกแต่อับราฮัมได้เดินทางด้วยความเชื่อฟังออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองโมเสสนำทั้งชนชาติอิสราเอลให้ปลดปล่อยจากการเป็นทาสเอาชนะในอียิปต์ได้ยังต้องเอาชนะในถิ่นทุรกันดารก่อนจะส่งต่อให้อีกคนหนึ่งไปเอาชนะที่คานาอันโมเสสต้องใช้ความกล้าและความเด็ดเดี่ยวมากๆโยชูวาเผชิญสงครามยากลำบากในดินแดนไม่คุ้นเคยดาวิดเผชิญหน้ากับยอดทหารโกลิอัทด้วยเพียงสลิงกับก้อนหิน5ก้อนแดเนียลเผชิญภัยกับถ้ำสิงโตเพื่อนเขาเผชิญภัยกับเตาไฟสาวกพระเยซูเผชิญกับการข่มเหงการข่มขู่การกักขังและภัยร้ายถึงชีวิตสาวกพระเยซูจำนวนมากมายสาวกของพระเจ้าจำนวนมากมายเหล่านี้สร้างเรื่องราวที่ท้าทายกับคนรุ่นหลังได้เพราะเขาไม่หยุดอยู่ที่ความกลัววันนี้ท่านก็เป็นสาวกของพระเยซูเช่นเดียวกันอย่าให้ความกลัวมาหยุดท่านเจ้านายท้าทายท่านให้รับพันธกิจบางอย่างหน้าที่บางอย่างที่มันดูไม่ใช่ความคุ้นเคยพระเจ้าเรียกท่านให้ทำบางอย่างที่เป็นการทรงเรียกที่พิเศษและท้าทายให้ไปกว่าความเชื่อที่เราเคยมีผมอยากหนุนใจให้เรามีความกล้าหาญและโยชูวาตอบสนองด้วยสิ่งนี้ทำให้เขาครอบครองเขากล้าหาญในข้อที่7ของโยชูวาบทที่11โยชูวาจึงยกพลเข้าโจมตีพวกเขาทันทีที่ลำน้ำเมรุมศัตรูเหมือนกับเม็ดทรายเลยนะครับเยอะมากแต่โยชูวาไม่ใช่ฝ่ายรับโยชูวาเป็นฝ่ายรุกเขารุกเข้าโจมตีทันทีเขาใช้เกมรุกซึ่งเป็นเกมที่ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะใช้วิธีการนี้มันเหมือนกับเอาสิ่งเล็กๆไปสู้กับสิ่งใหญ่ๆอะไรทำให้โยชูวากล้าหาญได้ขนาดนั้นมันน่าสนใจมากๆพี่น้องคิดว่าโยชูวากลัวไหมผมคิดว่าเขาคงมีนะเพราะพระเจ้าพูดกับเขาไงข้อ6อ่ะอย่ากลัวเลยอ่ะพระเจ้าก็รู้ว่าเขามีความกลัวแต่เขาเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขากลัวเขาเลือกที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขากลัวมันใช้อะไรครับในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวครับใช้ความกล้าความกล้าเนี่ยคือสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราใช้ในการเผชิญหน้ากับความกลัวความกล้าไม่ใช่ปราศจากความกลัวแต่ความกล้าคือการตัดสินใจเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัววันนี้คุณอาจจะมีความกลัวแต่คุณให้ความกล้าเอาไปเผชิญหน้ากับความกลัวแล้วมันไม่แปลกที่คุณจะกลัวเพราะถ้าไม่มีความกลัวก็ไม่จำเป็นต้องมีความกล้าหาญและในโยชูวาบทที่11นี้คีย์หลักที่สำคัญคือความกล้าหาญการเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวไม่ใช่หนีมันไม่ใช่หลบซ่อนอยู่กับมันแต่กล้าที่จะไปเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าหาญทุกคนมีความกลัวผมเชื่อว่าผู้นำองค์กรท่านก็มีความกลัวผู้นำบริษัทท่านก็มีความกลัวทุกคนมีความกลัวหมดแต่ความกล้าหาญเนี่ยมันอยู่ร่วมในความกลัวและมันเอาชนะความกลัววันนี้ถ้าเราเผชิญสิ่งที่เรารู้สึกกลัวขอให้อธิษฐานพระเจ้าและให้พระเจ้าพูดกับเราแล้วตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าพูดด้วยความกล้าหาญ W.T. Sherman ได้กล่าวบอกว่าความกล้าหาญที่แท้จริงเนี่ยเป็นการมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ต่อขนาดของอันตรายและมีจิตใจที่เต็มใจที่จะอดทนต่ออันตรายนั้นความกล้าหาญมี2องค์ประกอบคือสติสัมปชัญญะและจิตใจที่แน่วแน่ willingness มันมีทั้งการตระหนักการรู้ถึงขนาดของปัญหาเพราะถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆระหว่างความกล้ากับความบ้าบางคนบ้าบินอันนี้คือไม่มีสติสัมปชัญญะจะทำก็ทำลุยเลยไม่มีสติไม่ประเมินขนาดของปัญหาแต่มันไม่ใช่ความกล้าไม่ใช่ความบ้าเพราะความกล้ามีสติรับรู้ขนาดปัญหาเพียงแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาผลักดันตัวเองไปข้างหน้าก็คือจิตใจที่แน่วแน่มี willingness มีความเต็มใจที่จะอดทนต่ออันตรายนั้นไม่ว่ามันจะเจ็บปวดมันจะไม่ง่ายแต่คุณจะยินดีอดทนคุณจะเผชิญหน้ากับมันคุณจะรับผิดชอบกับผลการตัดสินใจที่ผิดพลาดในอดีตของตัวเองด้วยความกล้าหาญเรารู้ว่ามันมีอันตรายแต่เราต
ัดสินใจที่จะรับมือกับอันตรายนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าความกล้าหาญชาเนตมันชานได้พูดบอกว่าคริสเตียนบางครั้งเนี่ยมีอุปสรรคของความเชื่อ2แบบแบบที่1สุดด้านนึงก็คือกลัวแบบบั่นทอนกลายเป็นคนที่กลัวและบั่นทอนกับแบบที่2ที่เป็นความเชื่อผิดๆก็คือเชื่อแบบบุ่มบ่ามในความเชื่อมันไม่ใช่อยู่ฟากขาดความเชื่อจนกลัวและบั่นทอนตัวเองและความเชื่อก็ไม่ใช่อีกฟากนึงคือเชื่อแบบบุ่มบ่ามเชื่อแบบไม่มีสติไม่มีการประเมินผลการเชื่อแบบบุ่มบ่ามคือการเชื่อโดยที่ขาดการรับรองด้วยเสียงของพระเจ้าและพันธสัญญาของพระเจ้าคุณจะคิดว่าพระเจ้าผมจะทำอันนี้พระเจ้าต้องรับรองผมไม่ใช่นั่นเป็นความเชื่อแบบบุ่มบ่ามเพราะพระเจ้าไม่ใช่มาอยู่ข้างเราแต่เราต่างหากที่ต้องอยู่ข้างพระเจ้าเราต้องดูว่าพระเจ้าเรียกให้เราทำอะไรพระประสงค์พระเจ้าคืออะไรน้ำพระทัยคืออะไรพันธสัญญาและเสียงพระเจ้าพูดแบบไหนและมีความเชื่อในสิ่งที่เป็นเสียงและพันธสัญญาของพระเจ้าดังนั้นทุกปฏิบัติการแห่งความเชื่อต้องมีพระวจนะพระเจ้ากำกับเสมอทุกปฏิบัติการแห่งความเชื่อต้องมีพระวจนะพระเจ้ากำกับอยู่เสมอและเมื่อคุณมีพระวจนะพระเจ้ากำกับน้ำพระทัยและพระประสงค์พระเจ้ากำกับความเชื่อของเราจะเป็นความเชื่อที่มีหลักมันจะไม่แกว่งไปแกว่งมาเหมือนกับโยชูวาตอนนี้อะไรทำให้เขากล้าหาญรู้ไหมครับเพราะว่าพระเจ้าพูดกับเขาในข้อ6นั่นน่ะคีย์เวิร์ดคือข้อ6ที่พระเจ้าพูดกับโยชูวาเขาได้ยึดพันธสัญญาไม่ใช่แค่มีพันธสัญญาการมีพันธสัญญากับการยึดมั่นในพันธสัญญานั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าคุณแค่มีในพันธสัญญาแต่คุณไม่ยึดมั่นในพันธสัญญามันจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวความกล้าหาญของโยชูวามาจากการที่เขายึดมั่นในพันธสัญญาไม่ใช่แค่มีพันธสัญญาคริสเตียนเรามีพันธสัญญาอยู่แล้วในพระคัมภีร์แต่เรายึดมั่นในพันธสัญญาหรือเปล่านี่แหละจะเป็นคีย์ของความกล้าหาญคีย์ของความกล้าหาญคือการยึดมั่นในพันธสัญญาความยำเกรงและการเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดเอาไว้ในข้อ6พระยาเวตรัสกับโยชูวาว่าอย่ากลัวพวกเขาเลยอย่ากลัวพวกเขาเลยวันนี้พระเจ้าก็พูดกับท่านอย่ากลัวเลยเพราะอะไรครับวันพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันพระเจ้าจะมอบศัตรูให้อิสราเอลไว้ประหารเอ็นน่องม้าของศัตรูก็ให้ตัดทิ้งซะรถลบของศัตรูก็ให้เผาไฟทิ้งเสียพระเจ้าให้อิสราเอลทำลายอุปกรณ์รบของศัตรูทั้งหมดเลยและเมื่อโยชูวาได้รับรู้เสียงของพระเจ้านั่นทำให้โยชูวาคลายจากความกังวลเขาเข้าโจมตีเลยเขารีบกระตือรือร้นเขารีบที่จะเข้าไปจู่โจมไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความกลัวแต่เพราะว่าเขารับรู้ถึงพระเจ้าในความกลัวนั้นเขารับรู้พระเจ้าในความท้าทายนั้นและเขารู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรในเรื่องที่ยากลำบากนั้นมันทำให้เขากล้าที่จะลุกโจมตีพระเจ้าก็จะให้สิ่งนั้นกับท่านเหมือนกันความกล้าเมื่อท่านได้รับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อแสวงหาพระเจ้าและรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำด้วยความเชื่อและพระเจ้าช่วยอิสราเอลครับให้เขาได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากในครั้งนั้นพระคัมภีร์บอกว่าศัตรูแตกกระเจิงเลยครับเป็นการอัศจรรย์ที่น่าเหลือเชื่อศัตรูหนีไปจากลุ่มแม่น้ำเมโรมไปถึงเมืองไซดอนซึ่งเป็นเมืองติดชายทะเลเลยคือศัตรูหนีจนกระทั่งไม่มีทางหนีและหลังชนทะเลแล้วและอิสราเอลก็ต่อสู้และกำจัดศัตรูทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงเขาก็เผาเมืองของกษัตริย์ยาบินคือเมืองฮาโซอย่างย่อยยับส่วนเมืองอื่นๆเขาไม่ทำลายเขาทำลายเมืองเดียวคือเมืองฮาโซเพื่อเป็นการแสดงออกถึงชัยชนะที่เด็ดขาดเหนือยาบินที่เป็นศูนย์รวมอำนาจของกษัตริย์ทางเหนือทั้งหมดส่วนเมืองอื่นๆที่ไม่ทำลายเพราะว่าเขาจะเอาไว้สำหรับการยึดครองไม่ต้องสร้างใหม่นะฮะเข้าไปอาศัยแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดต่อจากสิ่งที่ถูกสร้างไว้ได้เลยแต่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือพระเจ้าบอกเขาบอกว่าให้ตัดเอ็นนอกม้าพระเจ้าบอกให้เผารถลบทั้งหมดทำไมพระเจ้าถึงให้ทำลายทรัพยากรสำหรับการสงครามทั้งที่ถ้าเก็บเอาไว้อิสราเอลก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเก็บม้าไว้เก็บรถลบเอาไว้ก็ต่อไปก็ยิ่งสบายเลยแต่พระเจ้าให้ทำลายสิ่งที่เป็นทรัพยากรสำหรับสงครามครั้งต่อไปสาเหตุหนึ่งอาจเป็นไปได้เพราะว่าพระเจ้าต้องการจะสื่อสารข่าวสารสำคัญก็คือชัยชนะของอิสราเอลไม่ใช่การพึ่งในม้าหรือรถลบแต่เป็นการที่อิสราเอลรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเขาและพระเจ้ามีพระประสงค์ยังไงต่อการต่อสู้ของเขา
วันนี้การต่อสู้ของท่านไม่ใช่เป็นเรื่องแค่เฉพาะปริมาณม้าปริมาณรถรบปริมาณขุนพลที่ท่านมีเพราะสงครามครั้งนี้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าปริมาณไม่ใช่คำตอบของชัยชนะขอให้ท่านได้รู้ว่าชัยชนะของชีวิตเกิดขึ้นจากการที่พระเจ้าบอกให้เราเดินหน้าและเราก็เดินหน้าถ้าความเชื่อเราไม่พอก็ยืมความเชื่อของคนอื่นเข้ามาและเมื่อคุณยืมความเชื่อของคนอื่นเข้ามาคุณก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้และความเชื่อที่คุณยืมมาก็คือความเชื่อของพระเจ้านั่นเองมีผู้หญิงชราคนหนึ่งนะครับกำลังจะเดินข้ามถนนด้วยความที่เธอชราแล้วเธอก็ยืนแบบหาจังหวะข้ามไม่ได้สักทีเลยในที่สุดก็มีผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอแล้วก็ถามบอกว่าคุณครับคุณอยากจะเดินข้ามถนนไหมครับเธอก็บอกว่าจ้าฉันจะเดินข้ามถนนงั้นเราไปด้วยกันทั้งสองคนนะครับหญิงชรากับชายหนุ่มก็เดินข้ามถนนไปด้วยกันแต่แปลกมากเลยเดินเซไปเซมาเซไปเซมาทำให้ชายหนุ่มคนนี้เดินพาไปพามาเซไปเซมาจนเกือบถูกรถชนหลายครั้งพอข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้หญิงชราก็ต่อว่าชายหนุ่มคุณเดินยังไงของคุณเนี่ยเดินอย่างกับคนตาบอดเลยชายหนุ่มก็บอกใช่ครับผมตาบอดผมก็เลยเดินมาหาคุณขอข้ามถนนไปด้วยกันกับคุณตกลงแล้วคนตาบอดเนี่ยมายืมตาของหญิงชราเขาไม่รู้หรอกว่าหญิงชราคนนี้ต้องการใครสักคนที่จะพาเธอข้ามไปสองคนนี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ไม่เหมาะสมสำหรับการข้ามถนนทั้งคู่เลยแต่ทำไมสองคนนี้กล้าเดินข้ามถนนครับเขาเข้าใจว่าไอ้คนหนึ่งพาเขาข้ามไปได้เขาเข้าใจว่าไอ้คนหนึ่งพาเขาข้ามไปได้เขายืมอีกคนหนึ่งเข้ามาแต่สำหรับคริสเตียนเราไม่ได้เดินข้ามถนนกับคนตาบอดเองไหมครับเราไม่ได้เดินข้ามถนนกับคนที่ไม่รู้อีโนอีนี่แต่ผู้ที่พาเราเดินข้ามอุปสรรคคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและสร้างสรรพสิ่งพระเจ้าผู้รู้อนาคตของเราพระเจ้าผู้ควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดพระเจ้าผู้ทำให้ผู้ที่เป็นรองกลับเป็นผู้ที่ชนะได้วันนี้เราไม่ได้มีคนตาบอดที่จุงมือเราแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่จุงมือเราขอให้วันนี้เรายืมความเชื่อยืมฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าด้วยความไว้วางใจด้วยความเชื่อฟังพระเจ้าและกล้าจะเผชิญกับอะไรบางอย่างที่มันท้าทายในชีวิตของเรานะครับท่านไม่เคยทำไม่ได้หมายความว่าท่านจะทำไม่ได้แน่นอนเราไม่ได้ถูกเรียกให้ทำทุกอย่างในโลกและพระเจ้าไม่ได้มีหน้าที่รับรองทุกอย่างที่เราอยากทำแต่ถ้าสิ่งนั้นพระเจ้าเรียกให้เราทำเป็นน้ำพระทัยและถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าจะรับรองเราเอดิธ เฮมิลตันได้กล่าวบอกว่า faith ไม่เหมือนกับ belief สองคำนี้อาจจะแปลว่าเชื่อเหมือนกันความเชื่อเหมือนกันแต่สองคำนี้ไม่เหมือนกัน belief เป็นคำเชิงรับแต่ faith เป็นคำเชิงรุก belief คือความเชื่อปัมปีบอกว่าแม้ซาตานก็เชื่อพระเจ้าและกลัวจนตัวสั่นแต่มันมีแค่ belief แต่ไม่มี faith ในการเชื่อฟังตัดสินใจ submit ยอมจำนนกับพระเจ้ามีแค่ belief แต่มันไม่มี faith สุดท้าย belief ก็ไม่มีผลถ้าคุณไม่มี faith ที่เป็นคำเชิงรุกเพราะฉะนั้น faith ความเชื่อนั้นมันสะท้อนการรุกไปข้างหน้าการตัดสินใจเดินไปข้างหน้าไม่ใช่แค่เชิงรับที่อยู่นิ่งไม่ใช่นั่งแช่อยู่กับปัญหาแล้วรอพระเจ้าแก้ไขแต่มีความเชื่อที่จะลุกขึ้นไม่น้ำงับสภาพและขอพระเจ้าเป็นผู้ที่นำพาเราไปข้างหน้าความเชื่อแบบนี้จึงเปลี่ยนโยชูวาจาก good leaderให้เป็น great leader แม้คุณจะเป็นคนที่ดีคนหนึ่งแต่คุณสามารถเป็นคนที่ great ได้ถ้าคุณมีความเชื่อและพระเจ้าจะพาชีวิตเราไปไกลได้มากขึ้นกว่านี้ครับวันนี้อะไรเป็นอุปสรรคที่พี่น้องกำลังต่อสู้อยู่ครับอะไรเป็นความยากลำบากที่ท่านกำลังเจออยู่วันนี้มันอาจเป็นการต่อสู้ที่ท่านเสียเปรียบมากอุปสรรคที่ท่านรู้สึกกลัวมากแต่ขอให้ชีวิตโยชูวาและสิ่งที่เกิดขึ้นในโยชูวา11เป็นเสียงพระเจ้าที่พูดกับท่านให้ท่านเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าความเชื่อและความกลัวสามารถเติบโตขึ้นได้จากการก้าวทีละก้าวความเชื่อและความกลัวสามารถเติบโตขึ้นได้จากการก้าวทีละก้าวก่อนหน้านี้โยชูวาเจอศึกที่ยากแต่ศึกสุดท้ายนี้โยชูวามองเลยว่าศึกก่อนหน้านี้ง่ายหมดเลยเมื่อเทียบกับศึกสุดท้ายถ้าพระเจ้าสลับลำดับให้เขาเจอศึกหนักก่อนไปครั้งแรกผมว่าโยชูวาจะ
ืดเลยทีเดียวแต่พระเจ้าให้เขาเผชิญสิ่งที่ค่อยๆยากขึ้นค่อยๆยากขึ้นตอนแรกไม่ต้องสู้กับใครสู้กับแม่น้ำก็พอนะครับค่อยๆยากขึ้นค่อยๆยากขึ้นเผชิญความล้มเหลวเผชิญความสำเร็จทีละก้าวทีละก้าวจนสุดท้ายเมื่อเจอสงครามใหญ่ไฮไลท์ในโยชัว11เขาถูกกรูมเพาะบ่มความเชื่อมาตลอด10บทแล้วจนบทที่11เขาสามารถเผด็จศึกและมีชัยชนะได้ความเชื่อมันเติบโตจากการก้าวทีละก้าวคุณก็ต้องเริ่มต้นกินช้างทีละคำเริ่มต้นทีละก้าวทีละก้าวในทางกลับกันความกลัวก็เติบโตทีละก้าวทีละก้าวเหมือนกันถ้าพี่น้องเพาะเลี้ยงความกลัวกลุ่มมันทําให้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆกลัวแล้วตอบไม่ตอบสนองกลัวแล้วไม่ตอบสนองกลัวแล้วหนีกลัวแล้วหนีกลัวแล้วหนีความกลัวก็จะยิ่งเติบโตขึ้นทีละขั้นทีละขั้นจนสุดท้ายเราจะใช้ชีวิตในทางที่สวนทางกับคนที่มีความเชื่อเลยอย่าหนีสิ่งที่ท้าทายครับเพราะถ้าคุณหนีมันคุณจะกลัวมันมากขึ้นแต่ถ้าคุณค่อยๆคืบไปทีละก้าวเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทายความกล้าหาญจะช่วยให้คุณจัดการกับมันได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ยากไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้วันนี้พระเจ้าจะให้บางสิ่งที่ดูยากเป็นไปได้สําหรับเราที่นี่ในยอห์นบทที่14ข้อ27พระเยซูพูดว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้กับพวกท่านเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยขอให้ใจของท่านไม่เป็นทุกข์และก็ไม่หวาดกลัวถ้าท่านมีความกลัวก็ให้ความกล้าไปเผชิญหน้ากับมันซะท่านกลัวก็ให้ความกล้าไปเผชิญหน้ากับมันซะเมื่อความกลัวมาเคาะประตูก็เปิดประตูแล้วให้พระเจ้าไปต้อนรับมันและความกลัวก็จะหนีหายไปเอเมนมั้ยครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับท่านอาจจะพูดกับชีวิตจริงที่กำลังเผชิญอยู่มีอุปสรรคใหญ่เป็นเหมือนกับกษัตริย์ยาบินและพันธมิตรทางเหนือทั้งหมดที่มีจำนวนมากมายมหาศาลเหมือนกับเม็ดทรายที่ทะเลจิตใจของท่านเกิดความกลัวสิ่งนั้นอาจเป็นความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจของท่านเป็นสิ่งที่ท่านรู้สึกกลัวหรือมันอาจจะเป็นปัญหาทางด้านครอบครัวเศรษฐกิจหรือการเงินที่ท่านรู้สึกหวาดกลัวพระเยซูเป็นผู้มอบจิตใจแห่งสันติสุขอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์และอย่ากลัวเลยวันนี้ให้ความกล้าแบบพระคัมภีร์ความกล้าที่มีสติและความกล้าที่มีความแน่วแน่จะรับมือกับอันตรายนั้นเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาฟื้นจิตวิญญาณของท่านเข้ามาพูดกับปัญหานั้นด้วยภาษาใหม่เข้ามาพูดกับศัตรูนั้นด้วยถ้อยคำแห่งผู้ชนะขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาเขย่าบางสิ่งในจิตใจของท่านความกล้าที่จะไปในพื้นที่ที่ท้าทายมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเจออุปสรรคท่านเลือกจะเดินไปข้างหน้าไม่ใช่หันหนีหรือถอยหลังวันนี้ขอให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ความกล้าหาญกับท่านเองไม่ใช่ด้วยคำพูดของมนุษย์คนใดแต่เป็นด้วยเสียงของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของท่านเองจะเป็นผู้ที่พาท่านให้มีความกล้าหาญและสัมผัสถึงพื้นที่เบื้องหน้าที่ถูกปิดซ่อนให้ท่านก้าวข้ามกำแพงนั้นคือกำแพงแห่งความกลัวในจิตใจของตนเองเสียทีขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าโปรดเมตตาฮาเลลูย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 าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าทำทุกสิ่งได้พระองค์เจ้าโอ้พระเจ้าขอประทานความกล้าหาญให้กับข้าพเจ้าในวันนี้เถิดพระเจ้าพระเจ้าขอประทานความกล้าให้ใหญ่กว่าความกลัวเถิดพระองค์เจ้าโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์โปรดพูดกับลูกๆของพระองค์แต่ละคนขอพระองค์โปรดตรัสกับลูกๆของพระองค์แต่ละคนเถิดพระวิญญาณฮ
ฮาเลลูยา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 ไม่ใช่ธาตุความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ธาตุความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าทำนองเสียงเพลงเราก็รอบฉันไว้ด้วยเงินการช่วยกู้จากศัตรูคุกคามทำลายความกลัวสิ้นไปฉันไม่ใช่ทาสความกลัวฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์เซตฟรีลูกของพระเจ้าแต่ละคนขอพระเจ้าให้ความกล้าหาญที่ไม่ได้มาจากมนุษย์กับเราแต่มาจากพระเจ้าเองมาจากเสียงของพระองค์เองมาจากการดำรงอยู่ของพระองค์ในชีวิตเราทั้งหลายพระองค์แยกทะเลเพื่อเราพระองค์ช่วยเราและปลดปล่อยเราทรงแยกทะเลทรงแยกทะเลเพื่อฉันจะเดินข้ามไปได้ความกลัวจมหายในรักพระช่วยผู้เพียรฉันจะลุกขึ้นร้องฉันคือลูกของพระเจ้าทรงแยกทะเลทรงแยกทะเลเพียรฉันจะเดินข้ามไปได้ความกลัวจมหายในรักพระองค์พระองค์ช่วยผู้ฉันจะลุกขึ้นร้องฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่
ในเช้าวันนี้อะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคความท้าทายอยู่ต่อหน้าท่านอะไรเป็นสิ่งที่ยากสำหรับท่านอาจเป็นความเจ็บป่วยไข้บางอย่างที่ยากสำหรับท่านท่านจะใช้ชีวิตอยู่จนกว่าจากโลกนี้ไปไม่ใช่ตายขยะที่ยังมีชีวิตนี้อยู่หรืออาจจะเป็นวิกฤตบางอย่างที่ท่านกำลังเผชิญอยู่เป็นศัตรูขนาดใหญ่ที่อยู่ต่อหน้าท่านให้เรายกเสียงอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยกันว่าเราจะไม่เผชิญหน้ามันด้วยความกลัวแต่เราจะเผชิญหน้ามันด้วยความกล้าเราจะเผชิญหน้ามันด้วยพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดขอทรงโปรดให้ความเชื่อขอทรงโปรดให้ความกล้าขอทรงโปรดให้ความไว้วางใจถ้าเรามีความกลัวขอให้ความยิ่งอย่าอาเชื่อขอให้ความเชื่อฟังใหญ่กว่าความกลัวขอพระเจ้าเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราปรบมือให้กับชัยชนะโดยพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาครับขอบคุณพระเยซูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ